ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านโอลด์แทรฟฟอร์ดเอาชนะฟูลแลมด้วยสกอร์3-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึก FA คัพของอังกฤษโดยในช่วงครึ่งแรกฟูลแลมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งก่อนจบครึ่งแรกด้วยคะแนนเสมอกันอเล็กซานเดอร์มิโตรวิชทำประตูจากจังหวะชาร์จให้ฟูลแลมนำ1-0ในนาทีที่50นาทีที่75แมนยูตีเสมอจากบรูโน่ แฟร์นันส่งบอลเข้าประตูฟูลแลมนาทีที่77ลุคชอชงให้มาเซลซาบิเซอร์ที่อยู่หน้าประตูก่อนจะส่งบอลให้แบรนด์เลโน่หวดให้แมนยูนำ2-1นาทีที่90ทดเวลา5นาทีเจ้าถิ่นปีศาจแดงส่งบอลเข้าโกลลูกที่3จากจังหวะที่บรูโน่แฟร์นันได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนยิงเต็มข้อเข้าตาข่ายแมนยูนำ3-1จบเกมแมนยูอัดส่งฟูลแลมเป็น3-1ผ่านเข้ารอบในที่สุด